สวัสดีทุกคนครับน่าปรบมือขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายประกอบการสาธิตนะครับบทประพันธ์ดนตรีดุษฎีนิพนธ์ AI Suite สำหรับวงเครื่องกระทบโดยผมนะครับเผ่าพันธ์อำนาจธรรมนะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพิ่มเราจะเริ่มเลยนะครับขออนุญาตนั่งนะครับAI Suite เป็นบทประพันธ์สำหรับวงเครื่องกระทบขนาดใหญ่เหมือนที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนะครับประกอบด้วยเครื่องที่มีระดับเสียงเครื่องไม่มีระดับเสียงเข้ากันไปนะครับทีนี้เพลงนี้มันเป็นยังไง Rudiment คือกลุ่มโน้ตที่ผมมีความสนใจเป็นอย่างมากกลุ่มโน้ตที่เราบังคับมือนะครับการบรรเลงจังหวะในรูปแบบต่างๆที่ซับซ้อนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการประพันธ์เพลงบทนี้นะครับด้วยแนวคิดที่จะผสมผสานจังหวะในรูปแบบต่างๆให้กับวงเครื่องกระทบได้เล่นแล้วก็อีกไอเดียหนึ่งที่สำคัญคือกลุ่มโน้ตที่ถูกบังคับเนี่ยเรามีการเซตอย่างเป็นระบบนะครับว่าสามารถบรรเลงได้ด้วยบนเครื่องกระทบคีย์บอร์ดหรือเปล่าจริงๆปกติ rudiment ที่ทุกคนเข้าใจกันคือเราจะเล่นบนกลองใช่ไหมแต่ว่าทีนี้บทเนี่ยความพิเศษของมันคือเราจะเล่นบนเครื่องคีย์บอร์ดซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้บทประพันธ์บทนี้เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองก็คือก็มีการเกิดการทดลองประพันธ์เพลงนี้ด้วย2เพลงอย่างที่โชว์ด้านบนนะครับก็คือมีการทดลองประพันธ์เพลง Percosto สำหรับ Percussion Trio นะครับแล้วก็ AI สำหรับ Clarinet แล้วก็เครื่องกระทบคีย์บอร์ดซึ่ง2เพลงนี้ก็ถูกประพันธ์ขึ้นในระหว่างที่ตัวผมเองศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาเอกนี้นะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูภายหลังแบบเป็นน้ำจิ้มนิดๆหน่อยๆนะครับจากข้อมูลที่ศึกษาแล้วก็งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมก็มีไปดูอยู่4หมวดใหญ่ๆมีดนตรีสนามดนตรีสนามเนี่ยคือเป็นที่รู้กันในวงการเครื่องกระทบเลยว่ายังไงต้องมีรูดิเมนต์เป็นส่วนประกอบหลักแน่นอนในโน้ตของกลองสนามหรือว่าพวกมาร์ชิ่งดรัมส์ต่างๆนะครับก็จะมีไปดูแล้วก็ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับดนตรีของ DCI จากฝั่งอเมริกันครับเยอรมันก็มีบ้างนะครับทีนี้หมวดต่อไปก็เป็นดนตรีคลาสสิกก็จะไปดูเพลงของริมสกี้คอสาคอฟอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาเขียนรูดิเมนต์โดยที่จริงๆสมัยนั้นผมคิดว่าไม่มีคำว่ารูดิเมนต์หรอกเพราะเพิ่งมาบัญญัติในยุคหลังแต่ว่าเขาเขียนโน้ตรัฟตรัมตรัมเยอะมากเลยในคอสาคอฟนะฮะเอ็ดเวิร์ดเอลกาก็เหมือนกันเพลงที่เป็นเพลงมาร์ชนะครับอันต่อไปก็ดนตรีเครื่องกระทบที่ไปดูอย่างละเอียดก็มีอยู่2คนนะครับเซนาคิสที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอลิออตคาร์เตอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องของโพลิริทึมหรือว่าการรีเลทีฟจังหวะที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเพาส์เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับอันสุดท้ายคือบทวันที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อันนี้ก็ไปทบทวนบทเพลงของวง Drum and Bugle Corps ของฝั่งอเมริกันนะครับคือคุณริชาร์ดซอเซโดแล้วก็เจมส์คาเซล่านะครับก็มีโชว์เรื่องโรบอทด้วยอันนี้จะมีละเอียดอยู่ในเล่มด้วยนะครับต่อมา rudiment คืออะไรนะ rudiment มาตรฐานสำหรับเครื่องกระทบโดยสมาคม PAS หรือว่า Percussive Arts Society ของอเมริกาเนี่ยหมายถึงทักษะการปฏิบัติ rudiment พื้นฐานนะฮะสำหรับการฝึกปฏิบัติเครื่องกระทบสากลตามมาตรฐานของที่พวกเขาเองก็จะมีคอมมิตตี้ของฝั่งนู้นเป็นอาจารย์เป็นนักเปอร์คัสชันมารวมตัวกันนะฮะเพื่อจะรวบรวมรูดิเมนต์กลุ่มหรือว่ากลุ่มโน้ตเหล่านี้แล้วก็บัญญัติชื่อออกมาก็จะได้อยู่26รูปแบบแรกเลยเยอะมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆนะมีประมาณแบบ10กว่าชุดเองนะครับเขาใช้เวลาวิจัยถึง5ปีเลยว่าไอ้เนี้ยชุดนี้เราแบ่งเป็นหมวดนี้แบ่งเป็นหมวดนี้จนได้เมธอดขึ้นมาว่ารูดิเมนต์ที่สำหรับมือกลองหรือว่านักเรียนเปอร์คัสชันจะต้องเรียนรู้มีอยู่26รูปแบบแล้วก็มีพัฒนาให้เพิ่มเติมเป็น40รูปแบบเลยอันนี้คือ rudiment นะครับเดี๋ยวจะมีการสาธิตว่าเอ๊ะทำไมต้อง rudiment แล้วไม่ rudiment ไม่ได้หรอขวาซ้ายสลับอย่างเดียวไม่ได้หรออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูว่าสำเนียงที่แตกต่างหรือว่าน้ำเสียงของเสียงเพลงจะแตกต่างกันยังไงนะครับจากการค้นคว้าบทบาทที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ผมก็ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของ rudiment ที่ประดับไว้ในบทเพลงหลายลักษณะเลยนะครับตั้งแต่ออเคสตราอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นจนถึงดนตรีเครื่องกระทบในปัจจุบันเลยนะครับ
อันนี้ก็มี เสียงลักษณะของแต่ละชุดเนี่ยไม่เหมือนกันในดูลิเมนนะครับเรื่องต่อไปที่จะเล่าให้ฟังคือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับทำไมถึงต้องปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีพื้นฐานจากการมาจากระบบการเก็บข้อมูลอย่างง่ายนะเพื่อประมวลและพัฒนาเสมือนสมองของมนุษย์ข้อมูลหรือว่า data เนี่ยเราหมายถึงข้อเท็จจริงก็คือ fact นั่นเองนะฮะที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรตัวเลขนะครับแต่ว่าในบทเพลงนี้เนี่ยมีการแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะคล้ายแล้วก็ใกล้เคียงกับการแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเราใช้ระบบข้อมูลเชิงจำนวนหรือว่า numeric data นั่นเองมีลักษณะเป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้ตัวเลขหลักหน่วย01 01 01 01อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผู้ประพันธ์หรือว่าตัวผมเองก็หยิบยกตัวเลขมา4-5ตัวเลข2 3 4 5 7ก็คืออยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันนะครับที่เป็นfundamental การพื้นฐานการคำนวณของระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็ตัวเลขนี้ก็จะมีการถูกเอามาปั่นรวมกันให้เป็นบทเพลงซึ่งทุกคนก็จะได้ยินมี2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวเคล้ากันไปเรื่อยนะฮะเอาล่ะอันนี้ก็เข้ามาในเรื่องของบทประพันธ์เพลงบทประพันธ์ AI Suite มีจำนวน4ท่อนนะครับ Introduction Robotic นะครับแล้วก็ Lento Appassionata นะครับแล้วต้นสไตล์ Machine นะครับต้นแบบของเพลงอันนี้นะฮะเวอร์ชันแรกก็คือสำหรับคลาริเน็ตแล้วก็เปอร์คัสชันที่บรรเลงโดยผมเองแล้วก็อาจารย์คริสไทยนะครับที่ให้เกียรติมาบรรเลงอันนี้ก็เป็นการออกแบบรูปแบบจังหวะแล้วก็ลักษณะทำนองของปัญญาประดิษฐ์นะครับส่วนอันต่อไปเนี่ยเป็นบทเพลงเปอร์คัสโซที่เป็นตัวอย่างว่าเราได้ทดลองใช้รูดิเมนต์มาประพันธ์แล้วก็ให้มาริมบ้าเล่นทดลองนะครับสำหรับบทเพลงปาโกสโตเนี่ยก็จะได้ยินมากๆเลยในท่อนที่4นะในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการสาธิตนะครับว่าในแนวคิดอะไรต่างๆที่ขณะประพันธ์เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้ยินอะไรบ้างนะฮะในจุดเด่นของบทประพันธ์บทนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของจังหวะนะผมเป็นนักเปอร์คัสชันด้วยแล้วก็วงนี้ก็เป็นสำหรับวงเครื่องกระทบล้วนๆด้วยก็จะเป็นเรื่องของโพลิมิเตอร์หรือว่าการหลากจังหวะการจังหวะที่มันซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าทุกคนเห็นเนี่ยหน้าแรกเนี่ยยังจริงๆยังไม่มีอะไรนะหน้าที่2ตรง B เนี่ยก็ในห้องที่3จะเห็นทรานซิสเตอร์58รวมกับ44ที่อยู่ด้านล่างนะฮะอันเนี้ยก็ทำให้เกิดความพิศงงพิศวงงงงวยนะมันจะมีครึ่งวงเนี่ยเป็น44อีกครึ่งนึงพาวส์เป็น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1ซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถแบบเลือกฟังได้หรือจะฟังพร้อมกันไปเลยก็ได้ก็จะมีอาการโอ้โหลอยๆนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้ลองบรรเลงนะครับนี่
ัวอย่างแรกถ้าเป็นฟูลองซอมเบอร์เลยอาจารย์ไม่ใช่ท่านผู้ชมทุกคนก็จะได้ยิน58จากคนเนี้ยแต่เขาจะเดี๋ยวจะแยกร่างเป็นแบบเป็นเครื่องเหล็กเยอะเลยนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้ฟังโพลิมิเตอร์ในท่อนที่4ท่อนที่4อันนี้เราทดลองกันในเพลงปาคูสโตนะห้องที่247เราจะได้ยินมาริมบานะครับแล้วก็เครื่องกระทบคีย์บอร์ดเล่นเป็น58แต่ส่วนกลองหรือว่ากองชุดเนี่ยจะเล่นเป็น44นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องวงก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้ยินในท่อนที่4ตอนท้ายๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะเล่นมาริมบาให้ฟังดูก่อนเป็น58เนอะดีไหมท่อนที่4 24ห้องที่247นะครับเวลาจริงๆเราจะวน3รอบนะแต่ว่าตอนนี้เราจะวน2รอบเพื่อแบบเพื่อจะให้กระชับหน่อยมาริมบาก่อนเนอะเป็นแนว58ก่อนนะครับเป็นอย่างนี้เสมอแล้วก็เดี๋ยวเราจะฟังกลองจะเป็นแบบทื่อๆเลยเนาะเป็น44นะฮะก็จะเป็นแบบไม่ซับซ้อนแต่พอมารวมกันปั๊บเราก็จะล่องลอยไปในอากาศของโพลีริทึมต่อไปที่เป็นไฮไลท์เลยหรือว่าเป็นสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาระหว่างการทำวิจัยก็พูดถึงเรื่องของ extended technique หรือว่าเทคนิคใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับเทคนิคแรกเราเรียกว่าเทคนิควินดาวคือเนื่องจากมันใหม่ผมเลยตั้งชื่อเองมันเป็นเอฟเฟกต์ที่เหมือนแบบช็อคอัพของหุ่นยนต์ที่แบบหย่อนลงมานะครับเราจะเล่นด้วยทิมพานีเนาะเดี๋ยวทิมพานีจะเล่นให้ฟังนะครับปกติแล้วเวลาเราเล่นทิมปานีเนี่ยเราจะมีตีตรงกลางหรือว่าตีตรงเสียงปกติเดี๋ยวทิมปานีตีตรงกลางได้ไหมครับโอเคแล้วตีเสียงปกติได้ไหมครับปกติลูกเล่นของทิมปานีก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีการใส่แพดเดิลเข้าไปด้วยถ้าทิมปานีตีแล้วเหยียบแพดเดิลขึ้นหรือว่าลงได้ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปแต่ว่าอันนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะเหยียบแพดเดิลไปเลยแล้วระหว่างที่เหยียบด้วยความเร็วขั้นต้นเนี่ยก็จะตีตรงกลางไปด้วยเราก็ได้ยินเสียงอู้แบบนี้แต่ผมร้องไม่เหมือนเราเดี๋ยวให้ทีมดีเล่นดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเล่นวินดาวให้หน่อยครับก็จะได้ยินเสียงแบบตีตรงกลางแต่ว่าได้ยินหางเสียงที่เป็นบอดี้ของซาวก็จะห้อยลงมาข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแรกที่นำเสนอเดี๋ยวทีมดีอีกรอบนึงได้ไหมฮะเราจะเจอเอฟเฟกต์นี้ในท่อนที่2บวก1 3 3ท่อนที่3ที่เป็นท่อนช้านะครับโอเคเทคนิคต่อไปเลยสติ๊กคลิกสเปเชียลที่บอกสเปเชียลเพราะว่ามันแบบไม่ปกตินะไม่ปกติปกติแล้วเราตีสติ๊กคลิกใช่ไหมฮะสติ๊กคลิกก็คือการใช้ก้านไม้ตีเดี๋ยวพันทิศจะเล่นสติ๊กคลิกธรรมดาให้ดูก่อนก็คือตีไม้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กธรรมดานี่คือสติ๊กคลิกทั่วไปแต่ว่าอันนี้เรามีการเพิ่มที่เป็นโทนของเสียงตัวเลด้วยเพราะว่าต้องการได้ยินโทนของตัวเลด้วยก็เลยมีการคิดว่าเอาก้านไม้มาไว้บนคีย์แล้วก็ตีหัวไปกระแทกกับไม้อีกทีหนึ่งอ
โอเคอันนี้ก็เป็นของไซโลโฟนนะครับของไวเบอร์โฟนก็เป็นอีกแบบนึงนะฮะก็คือเราก็ต้องการได้ยินเสียงโทนตัวเลนเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของไวเบอร์โฟนเนี่ยคือเสียงมันยาวมากเลยทีนี้ก็เลยให้เหยียบแพดเดิลวางไว้แล้วก็แทนที่จะวางบนเนี้ยเนื่องจากเป็นเครื่องเหล็กเนี่ยพอวางบนคีย์เหมือนไซโลโฟนตีจะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็หัวไม้เขาไม่แข็งมากทีนี้เราก็เลยวางก้านไม้ไว้ข้างๆคีย์แล้วก็ตีเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูได้ไหมฮะอันนี้เป็นแบบ pedal off นะถ้า pedal on มีไหมฮะเราก็ได้ยินเสียงตัวเลนในขณะที่เขาก็ยังตีเอฟเฟกต์ของสติ๊กคลิกอยู่แล้วก็ยังได้ยินเสียงตัวเลนไปด้วยก็คือเหมือนมีคนนึงรัวคนนึงตีแต่ว่าทำคนเดียวเนี่ยครับเพราะฉะนั้น2เสียงที่รวมกันออกมาเป็นสติ๊กคลิกสเปเชียลก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวพันทิศรบกวนตีให้อีกรอบนึงได้ไหมครับตีพร้อมกันตามโน้ตนะฮะเดี๋ยวลองนับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอฟเฟกต์สติ๊กคลิกนะครับต่อไปที่นำเสนอก็คือพีแพรแทมแทมเดี๋ยวน้องวรัตเนี่ยจะเล่นให้ดูพีแพรแทมแทมอันนี้คือเราใช้เหมือนซิสเซอร์แทมแทมเลยแต่ว่าเรามีกล้องเล็กๆกล้องเทียนอยู่ข้างในด้วยเพื่อให้มันเกิดเสียงรัวขึ้นมาแล้วก็เสียงหอนของซูเปอร์บอลด้วยอ่ะลองเล่นให้ดูได้ไหมครับสิ่งที่เป็นเสน่ห์ก็คือโซ่ด้านหน้าเนี่ยถ้าเขารูดเป็นนานๆก็จะมีการแกว่งของโซ่กรึงแบบเป็นแรนดอมไมซ์ของโน้ตนะครับเดี๋ยวต่อไปการประดิษฐ์อุปกรณ์พิเศษที่อุปกรณ์พิเศษอันนี้เนี่ยที่เราอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าคีย์บอร์ดปกติปกติเราไม่เล่นรูดิเมนต์แต่ว่าพอมาเล่นรูดิเมนต์อย่างเงี้ยเสร็จปั๊บก็เกิดความยากลำบากในชีวิตในการเล่นทีนี้เราก็เลยใช้แนวคิดของรูปด้านบนเป็นไม้ทิฟฟานีฮะแล้วก็มีสายยางเอามากันไว้เพื่อไม่ให้ไม้มันหลุดแต่ว่าอันนี้เราใช้อุปกรณ์คล้ายๆกันคือเราใช้ปอกของดินสอของบ้านเรานั่นแหละเอามาใส่แต่ว่าจุดประสงค์ไม่เหมือนกันจุดประสงค์ของที่เป็นดีคือไม่ให้ไม้หลุดแต่ว่าจุดประสงค์ของนี้คือทำให้ไม้กระชับมากขึ้นทำให้มีศักยภาพในการเล่นรูดิเมนต์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพันธิตจะเล่นให้ดูแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ผมถือโอกาสเดี๋ยวสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าโน้ตที่เป็นรูดิเมนต์กับที่ไม่ใช่รูดิเมนต์เสียงแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวพันธิตจะเล่นตามโน้ตที่เห็นนะครับบรรทัดบนที่เป็นคีย์บอร์ดเปอร์คัสชันนะครับเอานี้เดี๋ยวจะเล่นมือขวาซ้ายสลับก่อนขวาซ้ายสลับกันก่อนนะครับแล้วก็เป็นรูดิเมนต์ก็คือมีการบังคับมือโอเคอันนี้ก็เป็นการเรียกน้ำย่อยก็จะมีแพสเซจแบบนี้อยู่ในเพลงที่เป็นจังหวะเร็วนะครับท่อน1ท่อน2ท่อน4นะครับก็ท่านทุกคนก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ตัวอย่างรูดิเมนต์ก็อันนี้ก็สาธิตไปแล้วนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประพันธ์นะครับเราก็ได้บทเพลง1บทเพลงมีการบันทึกภาพแล้วก็เสียงนะครับเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับซึ่งแสดงไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนนะครับ สิ่งที่ได้
นอกจากนี้ก็มีเทคนิคการบรรเลงแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้วยก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับมีบทอาธิบายดนตรีเพลงนี้นะครับแล้วก็บทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติด้วยนะครับขอบคุณครับในระดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะแสดงบทเพลง AI Suite สำหรับเครื่องกระทบ4ท่อนนะครับมี Introduction Robotic Lento Appassionata แล้วก็ Machine นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไม่พักเลยเราเล่นเลยโอเคครับThank you.
Thank you.
Thank you.
คในโอกาสนี้นะครับผมในฐานะของผู้ประพันธ์นะครับแล้วก็นักศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องขอพระคุณหลักสูตรแล้วก็คณะนะครับขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญพิมพ์ชนกนะครับเหนื่อยแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีวงศ์ธราดลนะครับแล้วก็มีขอบคุณเยอะมากเลยมีอยู่ในสุจิบัตินะครับลองอ่านดูนะครับทีนี้ที่ขายไม่ได้คือนักดนตรีกลุ่มนี้นี่ทำการบ้านมาดีมากต้องขอบคุณเลยนะครับได้อย่างที่ต้องการนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือท่านผู้ชมที่อุตส่าห์มาชมนะครับทราบว่าเดินทางกันมาลำบากพอสมควรแต่ว่าอุตส่าห์มาได้นะครับก็ขอเป็นตัวแทนของวงนะครับขอบพระคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ครับหลังจากนี้ทางหลักสูตรก็จะมีนักศึกษาปริญญาเอกที่มีการเอาผลงานสร้างสรรค์มาเผยแพร่ก็ยังไงรบกวนติดตามรับชมนะครับน่าสนใจทุกคนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ดึกแล้วเราต้องกลับบ้านแต่ก่อนกลับบ้านเราต้องขนของโอเคครับสวัสดีครับ